ดีค่ะพบกับแพรวหัสยาอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะแพรวพาทุกคนมาที่โครงการใหม่ทำเลทองค่ะกับโครงการอนาสิริเวสเกตหนึ่งในคอมมูนิตี้แห่งใหม่จากแสนสิรินะคะกับเวสเกตคอมมูนิตี้ค่ะว่าแต่ที่นี่เนี่ยจะมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่บ้างเดี๋ยววันนี้ไปเจาะลึกตามแพรวมาเลยค่ะทุกคนไปค่ะโครงการอนาสิริเวสเกตโครงการใหม่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนค่ะกับแบบบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านริมชายทะเลสีสันของความพอดีนะคะให้คุณพบกับความสุขใจกลางธรรมชาติที่สมดุลได้ทุกวันค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ในทำเลทองเชื่อมต่อทุกเส้นทางสู่ใจกลางเมืองค่ะโดยตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกทั้ง2ช่องทางเลยนะคะทั้งจากซอยคลองบางไผ่และซอยคลองถนนใกล้สถานที่สำคัญหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้านะคะเช่นเซ็นทรัลเวสเกตอีเกียบางใหญ่โรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็เชื่อมต่อถนนสำคัญมากมายเลยค่ะติดมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีห่างจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะและสำหรับตอนนี้แพลวอยู่ที่บริเวณคลับเฮาส์ของโครงการนะคะใหญ่มากกว้างมากแล้วก็สีสันน่ารักมากเรื่องของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะให้ความรู้สึกเหมือนมาพักผ่อนริมทะเลเลยล่ะค่ะส่วนสระว่ายน้ำที่นี่นี่มีขนาดใหญ่มากเป็นระบบเกลือนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวิวเปิดกว้างสุดๆมองเห็นสวนแล้วก็สนามหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่พร้อมให้ลูกบ้านเนี่ยมาใช้เวลาเอนจอยกันได้อย่างเต็มที่มีสระเด็กแล้วก็มีที่นั่งริมสระให้พร้อมเลยค่ะจะพาเด็กๆมาเล่นน้ำนะคะส่วนเราก็สามารถมานั่งมองวิวนอนอ่านหนังสือรอได้สบายๆเลยค่ะที่นี่มีห้องคิดส์รูมเครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็สไลเดอร์ค่ะทุกส่วนนะคะเป็นวัสดุอ่อนนุ่มปลอดภัยสำหรับเด็กๆแน่นอนค่ะถัดขึ้นมาที่ชั้น2นะคะเราก็จะพบกับฟิตเนสค่ะที่นี่เนี่ยมีอุปกรณ์ทันสมัยมากมายมีครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านทุกคนแน่นอนค่ะและไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของโครงการนี้นะคะก็คือสนามหญ้าขนาดใหญ่ให้ลูกบ้านได้ออกมาทำกิจกรรมค่ะหรือว่าจะพาน้องๆสี่ขาออกมาวิ่งเล่นก็ได้นะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นที่มีลูกเล่นมากมายพร้อมสีสันสวนร่มรื่นมีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็ซิกเนเจอร์ค่ะเป็นต้นจามจุรีขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีทำให้ที่นี่เหมาะกับการพักผ่อนชิลๆแบบบ้านพักตากอากาศเลยละค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกับแสนสิรินะคะก็คือแสนสิริแบ็กยาร์ดพืชผักสำหรับทุกครอบครัวที่ลูกบ้านสามารถเก็บทานได้ตลอดทุกเมื่อเลยล่ะค่ะและในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะเรามั่นใจได้อยู่แล้วกับ Leaf 24ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดจากแสนสิริเรามีเจ้าหน้าที่รปภ.เดินตรวจทุกจุด CCTV ครอบคลุมทั่วโครงการเข้าออกโครงการด้วยระบบ VMS รวดเร็วแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยค่ะฟังแค่นี้ก็ว้าวแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าอยากให้ฟังต่อค่ะเพราะว่าที่โครงการอนาสิริเวสเกตแห่งนี้นะคะเขายังมีการออกแบบโครงการเพื่อรองรับการขยายของครอบครัวค่ะที่นี่นะคะมี247ยูนิตด้วยกันกับ3แบบบ้านค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละแบบบ้านเป็นไงเข้าไปดูข้างในกันค่ะภายในแบบบ้านแบบแรกแล้วนะคะบ้านหลังนี้ค่ะมีแบบบ้านชื่อว่าเกต้านะคะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด149ตารางเมตรค่ะแล้วก็มีด้วยกันถึง4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องรับแขกกับ2ที่จอดรถแบบสบายๆเข้ามาข้างในนี้นะคะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากเพราะว่าพื้นที่ชั้น1ค่ะเขาเชื่อมต่อเป็นพื้นที่เดียวกันแต่มีการจัดสรรอย่างลงตัวนะคะอย่างเช่นโซน living area ที่แพลนั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าโซนดายนิ่งนะคะที่แพรวกำลังนั่งอยู่ตรงนี้เลยแถมที่โครงการค่ะเขายังมีการต่อเติมโซนซักล้างให้ด้วยไม่ต้องทำเองมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวให้ชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนทำอาหารตู้เย็นให้ได้เห็นภาพเลยว่ากว้างขวางมากๆสามารถจัดสรรเองได้สบายๆเลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆของบ้านหลังนี้ก็คือห้องนี้ค่ะห้องอเนกประสงค์ด้านล่างค่ะบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะเขาทำเป็นห้องทำงานให้เราได้ดูกันแต่ว่าจริงๆสามารถทำเป็นห้องนอนข้างล่างสำหรับผู้สูงอายุที่ขึ้นลงบันไดลำบากได้สะดวกสุดๆไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันต่อเลยนะคะบริเวณบันไดก็มีแสงส่องเปิดกว้างแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าบ้านของเราจะมืดครึ้มค่ะแล้วก็บริเวณชั้น2หน้าห้องนอนยังมีพื้นที่กว้างขวางสุดๆค่ะมาถึงห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของเราใหญ่มากวางเตียงขนาดคิงไซส์ก็ยังเหลือพื้นที่รอบๆอีกหน้าต่างเยอะห้องก็เลยดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็ยังมีบริเวณนี้ที่พร้อมให้ลูกบ้านบิลอินทำ walk-in closet ได้ค่ะรวมถึงมีห้องน้ำในตัวนอกจากห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมแล้วชั้นบนยังมีอีก2ห้องนอนแบ่งสัดส่วนกันอย่างลงตัวไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปจัดวางเตียงขนาดใหญ่ยังมีพื้นที่เหลือค่ะ
เรามาต่อกันที่บ้านอีกหลังกับบ้านที่มีชื่อว่าเลเช่บ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอยขนาด161ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกมีห้องรับประทานอาหารพร้อมครัวไทยส่วนซักล้างและที่จอดรถ2คันค่ะพอเข้ามาด้านในก็จะพบกับความกว้างความโปร่งโล่งแบบนี้เลยค่ะทุกบริเวณเชื่อมต่อกันให้ความรู้สึกกว้างขวางสามารถมองเห็นมุมต่างๆของตัวบ้านพร้อมด้วยโซน living area แล้วก็ dining area ที่แบ่งกันอย่างชัดเจนและในส่วนห้องครัวก็มีการเติมครัวมาให้พร้อมพื้นที่ซักล้างที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกบ้านสามารถวางเครื่องซักผ้าได้เลยล่ะค่ะและที่บริเวณชั้น1ยังมีห้องอเนกประสงค์มาให้ด้วยค่ะในบ้านตัวอย่างหลังนี้จัดทำเป็นห้องนอนข้างล่างนะคะก็คือวางเตียงแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยล่ะค่ะและที่สำคัญห้องอเนกประสงค์นี้นะคะสามารถเปิดประตูออกไปที่สวนข้างบ้านแบบนี้ได้เลยแพลวชอบมากตื่นเช้ามาก็อยากจะออกมาดูสวนตัวเองมารดน้ำต้นไม้เลยถูกใจมากค่ะขึ้นมาที่บริเวณชั้น2นะคะสำหรับมาสเตอร์เบดรูมก็ใหญ่สมเป็นมาสเตอร์จริงๆวางเฟอร์นิเจอร์ครบแบบนี้ยังมีพื้นที่เหลือมีวอล์คอินคลอสเซ็ตด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะนอกจากห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมแล้วชั้นบนยังมีอีก2ห้องนอนแบ่งสัดส่วนลงตัวไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะสามารถจัดวางเตียงขนาดใหญ่ก็ยังเหลือพื้นที่หรือว่าเราจะจัดวางเป็นห้องทำงานแบบนี้ก็ยังได้ค่ะและบ้านอีกหลังค่ะกับบ้านที่มีชื่อว่าซิซิเลียเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอย187ตารางเมตรมี4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องอเนกประสงค์พร้อมครัวไทยส่วนซักล้างนะคะแล้วก็ที่จอดรถ2คันค่ะที่บริเวณห้องอเนกประสงค์ด้านล่างก็จะมีห้องน้ำอยู่ติดแบบนี้เลยหากเราทำเป็นห้องนอนก็จะเหมือนมีห้องน้ำส่วนตัวเลยค่ะด้านบนมีพื้นที่หน้าห้องสำหรับทำโซนนั่งเล่นส่วนห้องนอนก็มีห้องน้ำในตัวทุกห้องค่ะตอนนี้นะคะก็คือบริเวณส่วนกลางของ Westgate Community ค่ะตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน2โครงการนะคะนั่นก็คืออนาสิริ Westgate แล้วก็สราญสิริ Westgate ค่ะซึ่งในอนาคตก็จะมีโครงการเกิดใหม่เกิดขึ้นอีก3โครงการบนเนื้อที่กว่า200ไร่ภายใต้แกนหลักอย่าง Sustainable ที่เน้นต้นไม้ภายในโครงการสร้างความร่มรื่นให้ร่มเงาไม้ใหญ่ตลอดแนวแต่งแต้มด้วยสีสันจากดอกไม้หลากหลายชนิดค่ะรวมถึงใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์พร้อมเลนปั่นจักรยานรอบโครงการเลยโดยตัวโครงการถูกครอบด้วยคอนเซ็ปต์ The Seasonal Valley ชีวิตแต่ละฤดูกาลทั้งวินเทอร์ Rainy แล้วก็ Spring ค่ะซึ่งฝั่งทางออกซอยคลองบางไผ่ติดกับโครงการอนาสิริจะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Spring ค่ะเห็นได้จากการตกแต่งที่มีความเรียบง่ายอบอุ่นนะคะให้ความรู้สึกของฤดูกาลที่ผลิบานเติบโตขับรถเข้ามาภายในก็จะพบกับแมลงปอสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์รื่นเริงเหมาะแก่การเริ่มต้นค่ะแต่ว่าการแต่งตัวของแพรวันนี้ไม่เหมาะกับคอนเซปต์ของอีกฝั่งเลยค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้ผู้ช่วยสุดหล่อของเราอย่างคุณพัดไปต่อเลยดีกว่าค่ะไปค่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับในฝั่งประตูทางเข้าออกซอยคลองถนนติดกับโครงการสราญสิริอยู่ในคอนเซปต์ของวินเทอร์การตกแต่งของเมนเกตจะคล้ายกับเชือกเขาเมืองหนาวให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ยุโรปเลยแหละครับขับรถเข้ามาภายในก็จะพบกับดอกแดนดีไลออนครับเป็นสัญลักษณ์ของความหวังเพราะว่าดอกแดนดีไลออนเองเนี่ยจะเดินทางไปกับสายลมไปพบกับฤดูกาลใหม่อย่างเรนนี่คอนเซปต์ของสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ของเราก็เขียวร่มรื่นสุดลูกหูลูกตาเลยมีทางเดินแล้วก็ลู่วิ่งให้พร้อมแล้วก็ยังมีเลนจักรยานสำหรับลูกบ้านที่มีลูกเล็กๆเด็กๆเนี่ยก็มาถ่ายจักรยานบริเวณนี้ได้อีกหนึ่งจุดก็คือเพชรพาร์คจุดที่ลูกบ้านพาน้องหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงออกมาปล่อยวิ่งเล่นบริเวณนี้ได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับร่มรื่นแล้วก็ส่วนกลางที่ครบครันมากจริงๆเพราะ Westgate Community เขาออกแบบมาให้ลูกบ้านได้ใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างสมดุลแล้วก็มีคุณภาพรวมถึงปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนครับเดินมาสักพักนึงนะครับเราจะเห็นกับสระบัวขนาดใหญ่ตรงนี้เลยนะครับที่ก็อยู่ติดกับสวนเลยแหละซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตรงนี้ผมว่าจะร่มรื่นมากกว่านี้อีกนะครับขนาดตรงนี้ก็บรรยากาศดีแล้วแหละครับในตอนเย็นเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเกิดเรามานั่งสูดอากาศพาลูกมาวิ่งเล่นแถวนี้ผมว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเลยแหละครับเดินมาเยอะขนาดนี้สวนใหญ่มากขอนั่งพักผ่อนแป๊บนึงแล้วกันนะครับก็ขอส่งหน้าที่นี้การพาทัวร์ต่อให้กับคุณแพรวเชิญเลยครับแม้เห็นบรรยากาศดีๆหน่อยเนี่ยแอบอู้เลยใช่ไหมล่ะคะพัดบรรยากาศดีจริงๆค่ะ
แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแพลวจัดการต่อให้เองเพราะว่าที่ส่วนกลางของแสนสิรินะคะเขายังมีแสนสิริแบ็กยาร์ดการ์เด้นค่ะคือในแต่ละโครงการเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าในส่วนกลางของคอมมูนิตี้ก็มีให้อีกค่ะแอบกระซิบหน่อยนะคะว่าในอนาคตเขาก็จะปลูกผลไม้กินได้แล้วก็ไม่ใช่แค่พืชผักสวนครัวเท่านั้นนะคะลูกบ้านในคอมมูนิตี้เนี่ยสามารถไปเก็บได้ตลอดเลยล่ะค่ะเป็นไงบ้างคะร่มรื่นแล้วก็ส่วนกลางครบครันสุดๆก็เพราะว่าเวสเกตคอมมูนิตี้เขาออกแบบมาให้ลูกบ้านได้ใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างสมดุลมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนค่ะโครงการนี้พิเศษแล้วก็น่าสนใจจริงๆใช่ไหมล่ะคะยูนิตน้อยมากๆเพราะฉะนั้นใครสนใจต้องรีบแล้วล่ะค่ะกับโครงการอนาสิริเวสเกตนะคะส่วนครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปชมโครงการไหนอีกอย่าลืมติดตามกันได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย